ายามบ่ายแบบนี้นะคะเปิดมาดูเราเราจะมีเรื่องแซ่บๆให้ดูกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ทุกวันแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แซ่บมากๆเลยคือนี่นะคะหน้ากากผ้าคุยแซ่บโชว์ของเราต้องบอกว่าเป็น limited edition นะคะแล้วก็ยังแจกกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะไปดูกันได้ที่ Facebook คุยแซ่บโชว์นั่นเองจะบอกก่อนเลยนะหมดแล้วหมดเลยจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนนต้องรอดูว่ารายการเราจะผลิตเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ของเหลือน้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณหน้ากากสวยๆจากโซดาเพนติ้งด้วยนะคะค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวแซ่บกันเลยดีกว่าโหต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนตกใจเรื่องที่พี่การวิภากรเนี่ยภรรยาของพี่เสกโลโซเนี่ยนะคะออกมาโพสต์อาการป่วยคืนวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอาการป่วยล่าสุดเนี่ยก็คือของพี่เสกโลโซโพสต์ประมาณ2ทุ่มนะคะบอกว่าพี่บอกว่าเวลา2ทุ่มเนี่ยพี่เสกเนี่ยเกิดหงายล้มลงแต่ว่าโชคดีตอนนั้นน่ะมีคนเข้ามาช่วยก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าอาการเนี่ยน่ากลัวนะพี่เป็นแนวแบบหน้าซีดชักตาเหลือกแล้วก็ค้างด้วยคือคนที่อยู่หรือว่าที่เจอเนี่ยก็คือต้องรีบเขย่าเรียกสติกลับมาเลยซึ่งน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆค่ะแต่ว่าพออาการของพี่เสกโลโซเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เริ่มพูดได้ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าหายแล้วไม่ขอไปโรงพยาบาลจนทำให้แบบคนที่บ้านน่ะต้องคอยเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะจนในที่สุดก็บอกว่าโอเคจะรอดูอาการก่อนถ้าว่ามันพูดไม่ดีขึ้นค่อยไปหาหมอนะคะซึ่งทุกคนเองเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นห่วงแล้วพี่การเองก็บอกว่าพี่เสกคือดื้อมากไม่ยอมหาหมอใช่ค่ะแล้วพี่การเองเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะว่าณเวลานี้พี่เสกโลโซมีอาการเครียดนะคะกับคดีเครียดเป็นอย่างมากเลยหากเป็นไปได้เนี่ยตัวพี่การเองก็อยากจะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่รวมถึงขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะที่ติดตามข่าวเนื่องจากตอนนี้เนี่ยครอบครัวสุขพิมายเนี่ยต้องการกำลังใจเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งข้อความใน Instagram นะคะที่คุณการโพสต์เกี่ยวกับพี่เสกโลโซนะเราสรุปกันอีกทีแล้วกันนะคะสรุปย่อมาให้นะเพราะว่าพี่การก็โพสต์ค่อนข้างยาวเหมือนกันตลอดเวลา20กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะคุณเสกเป็นแบบนี้ครั้งแรกเพราะว่าคุณเสกเองก็เครียดกับคดีความแล้วก็ความผิดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากโรคนะโรคประจำตัวที่เรียกว่าไบโพล่านั่นเองนะคะต้องบอกว่ารักษากันมาไม่ต่ำกว่า17ปีแล้วทั้งนี้ไม่ได้แก้ตัวให้สามีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาสำนึกผิดนานแล้วและจะไม่มีการทำผิดพลาดต่ออาญาแผ่นดินแล้วก็ต่อใครๆอีกเขาอยู่ในความดูแลของลูกแล้วและพร้อมจะปรับปรุงตัวใหม่แล้วจริงๆได้โปรดเมตตาเขาด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะคะต่อเนื่องจากที่พี่เสกมีอาการป่วยเนี่ยพี่การก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของพี่เสกโลโซนะคะซึ่งบอกว่าเวลานี้พี่เสกอยู่ในความดูแลของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่กว่าจะพาตัวไปโรงพยาบาลได้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือพี่เสกดื้อมากๆเลยต้องใส่น้องเสือลูกชายนะคะให้ช่วยแบบเรียกกล่อมให้คุณพ่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในห้อง ICU นะคะก็มีการติดตามอาการการทำงานของหัวใจแบบ48ชั่วโมงก็มีการติดเครื่องไว้ด้วยค่ะก็รายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เสกนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ขอให้พี่เสกหายป่วยไวๆด้วยค่ะขอให้หายไวๆนะคะขอบคุณข่าวจาก sanuk.com นะคะมาที่หยุดดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วกด Subscribe ข้างล่างแล้วกดกระดิ่งข้างบนเพราะคุยแซ่บโชว์เป็นรายการเพื่อคนไทยค่ะพวกเราไม่ยอมไปเป็นทาสรายการอื่นแล้วค่ะ